วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราจะได้กลับมาเจอกับบทเรียนการทำ facial treatment นะคะทีนี้เวลาเราลูกค้าเนี่ยพวกเราสังเกตดูนะผ้าผืนนี้เป็นผ้าผืนใหญ่ใช่ไหมทีนี้ส่วนมากแล้วผ้าผืนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเอาไว้คุมให้ลูกค้ารู้สึกฟีลว่ามันอบอุ่นรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันจะต้องมีผ้าผืนหนึ่งเป็นผ้าที่มาแปะอกเพราะผ้าผืนเล็กเนี่ยเราเอาซักทุกครั้งแล้วทีนี้ก็จะสครับค่ะพอดีเลยแล้วก็ไอตัวสครับตัวเนี้ยมันจะมีความดีอย่างนึงคือว่าถ้ามันโดนน้ำมันจะกลายเป็นครีมไปเลยแต่ถ้ามันยังไม่โดนน้ำมันก็จะเป็นเม็ดสครับมันโคตรดีทีนี้ก็เอามือใส่น้ำนิดนึงโอ้แล้วก็นวดช่วงที่เป็นสครับจังหวะเร่งของมือเร็วๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่ถ้าเป็นช่วงที่นวดเร็วไปนิดนึงต้องช้าจ้ะช้ากว่านี้แล้วก็สครับไปพอดีไอ้น้ำออกก็หยุดสครับไม่ต้องเร็วอ่ะช้าๆช้ามือลงนิดนึงอาจจะเร็วไปนิดสครับเราไม่ต้องมาใช้น้ำยานวดต่างหากแม่ไม่ต้องเลยอันนี้คือสครับเพราะว่าในฟังนะในตัวสครับทุกตัวเนี่ยมันจะมีกรดอ่อนๆกรดอ่อนๆเนี่ยพอมันไปโดนผิวเนี่ยมันต้องการระยะเวลาให้มันทำงานใช่ไหมแล้วเมื่อมันไปเจอกับความร้อนของไอ้น้ำเข้าเนี่ยมันทำให้กรดตัวเนี้ยต้องแบบกระชับย่าทำงานได้เร็วขึ้นสครับมันถูหน้าจะแสบต้องช้าๆแล้วก็ไปไวได้นะแต่อย่ากดทีนี้พอมันเริ่มเป็นครีมแล้วเนี่ยช้ามือต้องช้าตามตอนที่เกลี่ยสครับเข้าหน้าเนี่ยไวได้แต่อย่าใช้น้ำหนักเพราะว่ามันจะเป็นแง่เห็นไหมแล้วก็ต้องมาเป็นฟีดแบ็กให้กันเลยกันมันถูกแล้วดาวเรือเองก็จะได้รู้สึกว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้ทีนี้เราก็จะต้องเอาแผ่นสำลีหรือว่าแผ่นไว้มาปิดตาไว้เพราะช่วงตาเนี่ยเป็นช่วงที่บอบบางที่สุดเราจะไม่ให้มันผจญกับความร้อนโดยตรงอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้เราก็จุ่มน้ำก่อนให้มันละลายแล้วก็ยืดออกนิดนึงแปะยืดเพราะอะไรมันจะได้มาคล้องกันตรงนี้พอดีถ้ามันอยู่คนละไทยยูมันก็ตีกิ่งโป๊กแปะอันนี้มันดูดกันไว้เอาไอ้น้ำมาเอาด้านหัวกับฝั่งนี้ก่อนแล้วก็มาด้านนี้หรือว่าข้างนี้กลางแล้วก็ฝั่งนี้มันจะต้องมาเฉลี่ยอย่างเงี้ยลงไปอย่างเงี้ยแล้วฝั่งนี้เพราะว่าตรงมันจิตว่าถุยตรงผ่าพอดีสินะซ้ายขวามาแล้วผ่าก็ได้คือถ้าเกิดเราลงตรงนี้เลยอย่างเดียวเนี่ยมันจะร้อนแค่ตรงนี้ตรงข้างแก้มไม่ได้อันนี้ประมาณข้างละมือข้างละวันสี่ห้านาทีสี่ห้าดาวเรืองผิวแข็งแรงเนี่ยสี่ห้าเป็นแปดแล้วก็ตรงกลางสองสามนาทีพอหลังจากนี้เสร็จสับปุ๊บเราจะมีการช่วงที่เราจะมาเช็คผิวว่ามันมีอุดตันต้องมีกดมีอะไรออกทำความสะอาดพอทำความสะอาดเสร็จแล้วนวดคราวนี้นวดหน้านวดแล้วก็มาสก์พอมาสก์ออกพอเสร็จแล้วก็เช็ดออกทำความสะอาดแล้วก็ทาครีมเสร็จแล้วนั่นคือการเบสิกการทำหน้าเดี๋ยวย้ายก่อนนะทีนี้การเบสิกการทำหน้าทั่วๆไปแล้วเนี่ยสำคัญเนี่ยจะอยู่ตรงที่เรื่องของนวดจังหวะนวดการทำหน้าสำคัญในเลเวล2เนี่ยจังหวะนวดสำคัญท่านวดเนี่ยจำเป็นจะต้องมีท่าที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายๆเพราะว่าไอ้เครื่องที่จะดูดทรงดูดสิวยังไม่ต้องใช้เลยเซ็ตทาโฟมอย่างนี้เลยใช่ไหมกระปุกพออันนี้เสร็จสับแล้วให้เอาไปเอาส่องด้วยแมกนิฟายมาดูก่อนด้วยจะเห็นแต่ละหัวชัดเจนยิ่งขึ้นเอาแมกนิฟายเปิดตรงนี้ให้มองผ่านกล้องแมกนิฟายเวลาเราทำเนี่ยทำผ่านกล้องแมกนิฟายเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนมากว่าไอ้ไหนบางทีลึกๆที่มันตันๆอยู่จะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีนี้เราก็มองผ่านกล้องตัวนั้นใต้กล้องใต้ไฟเช็ดทำความสะอาดเพราะว่ามาสก์ที่เราใส่เข้าไปมันยังค้างกับผิวอยู่ใช่ไหมตอนนี้แหละถามว่าโทนเนอร์ใช้ตอนไหนตอนนี้จ้ะเช็ดก่อนต้องเช็ดเองเช็ดออกก่อนแล้วก็โทนเนอร์เช็ดตามโทนเนอร์เนี่ยช่วยปรับบาลานซ์ของผิวทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องใช้กล้องในการทำงานใต้ไฟใต้กล้องเนี้ยถ้าเอานี้ออกลูกค้าจะรู้สึกทรมานมาก อย่าให้ไฟไปจี้ตาเขาอะคือเอาต้องเอาสำลีแปะไว้ตอนเช็ดไม่เป็นไรเอาออกไปก่อนได้แล้วทีนี้เวลาเราใช้ตัวนั้นจริงๆแล้วเอาสำลีกลับไปแปะที่เดิมได้โอเคค่ะพอเช็ดออกมาออกไปแล้วก็
หยดโทนเนอร์หรือว่าไอ้มิสสเปรย์เมื่อกี้ลงในสำลีแล้วก็เช็ดอีกรอบนึงปรับสภาพผิวนั่นแหละคือมันจะมั่นใจว่าอีโทนเนอร์ยาก็สะอาดอีกรอบนึงก็คือต้องมั่นใจว่าเวลาเรากดเนี่ยมันไม่มีอะไรปนเปื้อนลงไปที่ผิวของลูกค้าเอากล้องกลับมาเวลาจิ้มเราทะแยงลงไปอย่างนี้มันเปิดผิวสะกิดขึ้นอย่างนี้ด้วยขึ้นงานเห็นไหมดึงดึงผิวขึ้นมาได้เลยค่ะจิ๊บพี่เป็นสิวไว้นั่นหัวแข็งแข็งเหมือนเหมือนมันออกไปแล้วนะนั่นก็มันจะเอาอันนี้ก็เจาะนี้ใช้เจาะเอาถ้าเป็นหัวที่ไม่มีทิศทางที่มาที่ไปดึงให้ตึงจะที่รัดดึงให้ตึงก่อนนะอย่างนั้นอย่างงี้นี่นี่เองสิตีนสิมั่นใจว่าเราบีบแล้วเราเคลียร์ของเราเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาเราบีบสิวให้ลูกค้าเนี่ยอย่าไปพันเพลินไปมันจนลืมเวลาของเรานะเวลาของเรา1ชั่วโมงใช่มั้ยใช่อู้ตะบี้ตะบันเกินชั่วโมงไปลูกค้าก็บอกลูกค้าก็เอาไปหาแล้วไม่บอกกูว่ากันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นปัญหานะเราต้องดีไว้บอกลูกค้าว่าอันนี้มันลึกฉันเอาออกให้ไม่ได้ตอนนี้ให้เธอกลับมาใหม่เดือนหน้านะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือวิธีบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นแล้วแถมได้ลูกค้าประจำเราด้วยเราไม่ได้เลี้ยงไข้แต่เราทำตามหน้างานแล้วเราเก็บเงินเขาเท่าไหร่ครีมนวดใช่แล้วอันนี้ใช่ไหมคะทีนี้พอเวลานวดอ่ะดูนะถ้าลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าที่หน้าแห้งผิวแห้งใช้ครีมนวดที่มีความมันเยอะอย่างนี้ก็ได้เป็นครีมนวดแต่ถ้าเกิดลูกค้าเป็นหน้ามันจะต้องระวังครีมที่ใช้อย่างยิ่งเลยจะต้องเป็นครีมประเภทไหนอันนี้ให้เราวิเคราะห์ให้เหมาะกับผิวหน้าของลูกค้าหรือบางทีจะเคยได้ยินว่าไปนวดหน้าเอาครีมของตัวเองไปด้วยดังนั้นครีมนวดหน้าของลูกค้าเป็นประเภทที่ต้องเหมาะกับผิวหน้าของเขาที่นี่ของดาวเรืองเนี่ยอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นคนผิวแข็งแรงนะผิวเขาดีมากเลยนะเอาข้อจริงที่จะแนะนำครีมตัวนี้ทำจะจัดวิธีหน้านวดหน้าให้ผ่อนคลายจริงๆวันนี้เอาตัวนั้นแหละไบโอออยล์นี่แหละไบโอออยล์มาใช้กับหน้าได้ถ้าเป็นผิวแห้งเซนซิทีฟเป็นสิวอย่างน้องเป็นต้นอย่าใช้ครีมไบโอออยล์เพราะว่ามันจะไปสร้างความเซนซิทีฟไปอุดตันได้อาจจะเป็นไปได้ค่ะทีนี้พออย่างนี้เสร็จสรรพปุ๊บพอครีมมาอย่างนี้อุ่นครีมที่มือของเราก่อนฝ่ามือของเราสองข้างให้เกิดความอุ่นให้มันมากพอทีนี้การวอร์มครีมเข้าหน้าก็ทำให้เกิดความร้อนแล้วอย่าไปยาวอย่าไปรองหน้าลูกค้าบางทีอาจจะหยดเป้ใส่รู้สึกไม่ดีเอาไปบุนข้างหน้าพยายามอย่าข้ามไปข้ามมาหรืออะไรที่มันต้องมาหยดใส่หน้าเขานะคะเมื่อวอร์มในที่จุดแรกที่เราต้องใส่ไม่ใช่หน้าผากบางทีหน้าผากเนี่ยเอาง่ายๆตรงหน้าผากเอาคือง่ายเส้นประสาทตรงนั้นคือมันคนมันตกใจได้ง่ายแล้วทีนี้ก็คือกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดก็คือที่เราจะแบบเหมือนบางคนไปลงตัวก่อนครูไม่แนะนำเพราะบางทีอยู่มันเย็นมันตกใจทีนี้ตรงหน้านี่แหละตรงแก้มสองข้างมือลูบขึ้นมาอย่างนี้เดาเรืองจำความรู้สึกนะคะหมุนอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไล่เป็นการเกลี่ยครีมเข้าหน้าลูบขึ้นมาตรงหน้าหูยกแล้วก็ค่อยๆกวาดลงไปอย่างนี้กวาดใต้ตาลงอย่างนี้กวาดอย่างนี้มือเหมือนมีเนื้อมีหนังมาของคุณครูมือใหญ่ดีดิเนาะมันท่ามันจุดๆมันเต็มมือดีนะเต็มหน้าดีอันนี้มือเหี่ยวๆหน่อยๆมีเต็มมือเนี่ยไหลให้มันเป็นช่วงเป็นรอยต่อของมันแล้วทีนี้ก็เมื่อนี่คือเป็นการป้ายครีมเข้าหน้านี่แค่เท่านั้นไหมหลังจากนั้นพอใส่ตรงหน้าเรียบร้อยแล้วไหลลงมาที่คอนิดนึงเอาลามมาที่คอไอ้ผ้าตรงเนี้ยปิดเรื่องหนาก็จะเริ่มออกแล้วเดี๋ยวออกฟืดไปทีเดียวมันเย็นมันหนาวก็เคยนอนอุ่นไปเอาเขาออกเลยทีเดียวค่อยๆไล่ลงไปทีละหน่อยคอเนี่ยเราก็จะมีการหมุนอย่างเงี้ยหมุนมันจะเป็นกำปั้นหน่วงหมุนลงไปอย่างเงี้ยมันจะลงล็อกมันพอดีเนี้ยแล้วหลังจากนั้นอ่ะมือซ้ายขวาช้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยพี่ดาวเรืองวันนี้นวดคอยมือเนี่ยนะพ่อเหี่ยวทีนี้พอปลายนิ้วลงอย่างนี้แล้วปุ๊บมันก็จะมีท่าที่ใช้นิ้วโป้งลงล่างนิ้วโป้งลงล่างมีแหงแทนก็โอบลงมาอย่างนี้ปลายนิ้วทั้ง4ช้อนลงมาหลังใบหูวนที่แก้ม2ข้างไปนี่คือเพิ่งจะเป็นเริ่มการนวดแล้วนะคะเนี่ยเมื่อกี้มันไล่ครีมเข้าตัวเฉยๆนะ
ทีนี้เวลานวดควรจะมีการวอร์มอัพตรงนี้ตรงเขาเรียกว่าต่อมน้ำเหลืองตรงที่หลังต้นคอตรงเนี้ยหัวไหล่ต้นคอนี่คือต่อมน้ำเหลืองอยู่ตรงนี้ต่อมน้ำเหลืองอยู่ตรงนี้กระตุ้นก่อนเป็นการกระตุ้นต่อมน้ำเหลืองให้มันมีการตื่นตัวแล้วก็เปิดต่อมวนกลับมาที่แก้มสองข้างใช้นิ้วโป้งไล่ตรงนี้คือจุดกล้ามเนื้อไม่ได้ทำเบาเลยนะค่อนข้างจะหนักแต่ถ้าหากเราจะกดถูกที่เนี่ยมันได้ประโยชน์อย่างมากเลย mm-hmm. การนวดเดรนน้ำเหลืองการนวดลิฟต์ที่เขาเรียกว่า non surgery lifting ก็คืออันนี้แหละเมื่อกี้ที่ทำอย่างเงี้ย effort mm-hmm. อย่างเงี้ยเขาเรียก tapping อย่างนี้ก็ยังได้แต่บอกลูกค้านิดนึงนะมันคือเป็นเทคนิคของเราเองต้องบอกเขาด้วยแต่เอาห้องจริงตามมี DDT เขาแค่นี้ก็พอแล้วไหลอย่างเงี้ยใช่ effort yep effort แต่ก็มี tapping เหมือนกัน tapping ก็คือเป็นการตบเบาๆที่ตัวเองทำเมื่อกี้ mm-hmm. อย่างเงี้ยก็แค่นี้แล้วมันจะไม่ได้เลยมันคันๆนวดเข้าไปเลยโอ้รักโลงโอ้รักโลงโอ้นวดเสร็จแล้วให้ติดมือเยอะๆให้ติดมือเยอะตรงนี้ก็ยังใช้ได้เห็นไหมเนี่ยมีแห้งตัวอย่างมีแห้งคอเลสเตอรอลนะคะมีแห้งไหมไม่แห้งมีแห้งมีแห้งมีแห้งแล้วก็เดี๋ยวลูกตัดเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเลือดจมลงหัวน้องแล้วมาอีกบ่มาย้อมขนตาแล้วก็ใส่ต่อไปแล้วต้องเก่งแล้วนะทำเป็นเล่นแค่มันฝึกให้มันเร็วหน่อยแค่นั้นได้ยังเกิดอ่ะมาลองมือหมุนขอบคุณค่ะจังเกิดนะจ๊ะเออโอเคไหมเว้ยเห็นป่ะมันจะทำให้เส้นเล็กมันทำให้อันนี้ดูเด่นเราตรงที่เราจะเน้นคืออันนี้หนึ่งสองสามหนูต้องพิมพ์ด้วยลูกลืมไปหนูต้องพิมพ์ชื่ออีเมลด้วยไม่เป็นไรอันนี้พี่จะเขียนเองพิมพ์ไลน์แค่พี่ไลน์เสียงเฉยต้องพิมพ์ชื่อพี่ใส่เข้าไปเลยต้องพิมพ์ด้วยเหรอพิมพ์ทิ้งไปเลยพิมพ์ชื่อพี่ทิ้งไปเลยแล้วก็อีกอัปเดตนี่ก็ไว้เลยอันนี้ก็คือเรามาอาศัยตอนที่นักเรียนจบแล้วก็พี่แค่ไลน์เสียงเฉยอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรวันนี้พี่เดี๋ยวหนูพิมพ์หน้าแป๊บมันเสียดายกระดาษอุ๊ยต้องไปทำใหม่อยู่ดีเห็นปะใช่เพิ่งเห็นเมื่อกี้มันร่วงโอเคงั้นไปพิมพ์ใส่แล้วก็อย่าให้มันร่วงดีนะกระดาษถูกถ้าซื้อไอ้นั่นนะกรี๊ดเลยแล้วก็ไปดูกลิตเตอร์นะลูกนะกลิตเตอร์ที่มันอยู่ข้างฟ้าสีทองนั่นแหละดีมากแค่มาสะบัดใส่ถูกต้องแล้วก็เอาไหนดีคะอันนี้ไหนก็ได้มันจะมีฝุ่นผิวคนนี้ด้วยซ้ำหนูไปผสมทิ้งไปขวดนึงก็เลยมันสะบัดก่อนที่จะเคลือบฝึกให้มือมันต่อเนื่องกันมันจะมีท่าคลึงท่ากดแล้วก็ท่าสะบัดนิ้วเขาจะใช้กันอยู่สามหลักๆก็มีอยู่แค่นี้หลังจากนั้นเรานี่คือสะบัดนั่นแหละแล้วทีนี้เวลากดกดรอยต่อจุดต่อของกล้ามเนื้อคือตรงนี้กดแล้วก็ลูดใต้ตากดแล้วก็ลูดสองข้างพร้อมกันตรงหัวตากดอีกตรงนี้แล้วก็ลูดขึ้นกดตามแนวคิ้วมาแล้วก็ลูดจุดที่สองจุดที่สามตรงกลางคิ้วแล้วก็ลูดจุดที่สี่ตรงปลายหางคิ้วแล้วก็ลูดออกมาให้มันยาวออกมาแล้วก็หลังจากนั้นก็กดดึงเป็นเส้นตรงดึงเป็นเส้นตรงดึงเส้นตรงดึงเส้นตรงซ้ายขวาพร้อมกันเนียนแหละว่าน้องสอนง่ายพี่น้องพี่ชื่อพี่เนี่ยนี่เดี๋ยวโอเคใช่ไหมอันนี้ทานยาทานยาโอเค
ไว้งี้แล้วพี่นกค่อยเซ็นข้างบนออกพิมพ์ชื่อที่ตายทิ้งค้างไว้เลยค่ะเอาตอนนี้เหรอก็เป็นผีทางก็พี่นกค่อยเซ็นตรงนี้ถ้าเราลงมาอีกหรือไอ้ชื่อเนี่ยแล้วก็ไอ้นี้อยู่ด้วยกันลงมาใต้บรรทัดก็ได้ให้มันอยู่ใต้อย่างเงี้ยนานเลยหรือไอ้นั่นอ่ะไอ้เนี่ยโอเคพอทำตรงนั้นเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีฝั่งที่เป็นตะแคงฝั่งซีนะตรงนี้อ่ะทีนี้ประคองลูกค้าอย่างนี้เบาๆให้ลูกค้ารู้ว่าเขาต้องตะแคงอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นรูดขึ้นมาได้ฝ่ามือได้รูดมีแห้งมีแห้งไหมน้องมีแห้งตรงนี้มีแห้งมากรูดขึ้นมาเบาๆพอรูดเสร็จสับปุ๊บมากดที่ขมับหลังจากนั้นกำปั้นของเราโค้งไปอีตรงเอ็นคอนี่อย่าไปกดมันมากแค่ผ่านไหมเฉยแต่เราจะไปเน้นกดที่หัวไหล่แยกออกจากกันแบบนี้ของฝรั่งเราก็ต้องทำตึงเส้นนิดนึงโอ้โหฝรั่งถ้าเกิดได้อย่างนี้มันโอ้โหแต่เอาทางนี้มาจากไหนใครสอนมึงโคตรดีเสร็จเนี่ยแล้วก็อย่างนี้ใช้หัวไปโป้งคลึงตรงนี้โป้งจะมีเอ็นคอนี้นะเราก็ใช้นิ้วโป้งคลึงได้เราอย่าไปเอาทั้งกำปั้นลงไปแล้วก็ตรงนี้กดลงมาตรงท้ายทอยต่อรอยต่อตรงนี้อย่างนี้แล้วอันนี้ก็กดลงไปอย่างนี้หลังจากนั้นพลิกฝ่ามือลูบขึ้นมาแบบนี้ใช้นิ้วโป้งกดตามลงมาแล้วก็ไล่ช่วงที่กดเรากดตรงรอยต่อขมับเนี่ยใช้คอเนี่ยกดได้หัวไหล่กดได้แต่ตรงนี้ห้ามกดแค่เคลียร์คลึงเฉยอย่างนี้หลังจากนั้นก็รูดตรงนี้อีกทีนึงอ้อมมาที่หัวไหล่ยกขึ้นมาที่ท้ายทอยใช้นิ้วโป้งของเราเนี่ยฮะมากดตรงหลังใบหูมันจะมีรอยต่อตรงกะโหลกนี่ฮะตรงนี้มีแห้งมากหลังจากนั้นก็บี้เวลาเราคุยกับลูกค้าอยู่จะมาไหมถามด้วยว่าฉันจะจับมืออ่ะมือของฉันที่เป็นมันน้ำมันเนี่ยคลึงบนผมเธอมันจะเบเนฟิตมากเลยนะเธอโอเคไหมส่วนมากลูกค้าจะโอเคพอเสร็จแล้วหัวก็จะมันเอาไปสระผมต่อได้ตังอีกทีนึงจับ5วัน10มันสิจ่ายบ่ล่ะจ่ายแล้วนี่คือพี่ได้เวลาทำหน้า120สระผมอีก25 40พี่ก็ทำสระใด25อย่างเงี้ยค่ะวันหลังนั้นมาทำผมสีผมได้ด้วยยิ่งตัวเองอย่างเงี้ยพี่ถึงได้บอกว่าให้มันตอบโจทย์ครอบคลุมมันทุกวงจรลูกค้าคนนึงกระเด็นเข้ามาในร้านน่ะม้วนไม่หมดกระเป๋าอย่าปล่อยออกนี่ชาวเนี่ยนี่ชาวมาทีนี้พอตรงนี้เสร็จสับปุ๊บพอรู้เสร็จนะอ่ะมาอีกข้างหนึ่งอ่ะลองสิคะขอบคุณค่ะนวดท่าตรงนวดท่าตะแคงซ้ายขวาแล้วก็นวดหลังไหล่คือ4ท่า4จังหวะถึงจะจบได้กับการนวดหน้าทีนี้พออันนี้เราท่าตรงท่านวดหน้าแล้วก็ไล่ตามตัวใช่มั้ยแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวาพอฝั่งซ้ายฝั่งขวาเสร็จแล้วปกติพอเสร็จสับแล้วอันนี้ก็แทบจะมีประโยชน์แล้วบอกลูกค้าท่านออกไม่อยู่อย่างนี้เราไปสับผมกันได้25ปอนด์เองพอทีนี้พอตรงนี้นะพอเสร็จสับพอเอาลูกค้ากลับมาท่าเดิมแล้วปุ๊บหัวไม่โป้งกดชึ้งเราจะบอกเลยว่าเป็นในไหนว่าฉันจะจบแล้วนะพอมาถึงตรงนี้เราใช้ปลายนิ้วชี้มาคลึงตรงขมับอีตรงหัวในโป้งเราเห็นไหมอย่างนี้มันจะมาเชื่อมต่ออย่างนี้อย่างนี้แล้วก็รูดลงมาตรงขมับแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บมาใต้ขมับตรงนี้ยกค่อยๆยกคอขึ้นอย่างนี้แล้วมือของเราเนี่ยนิ้วโป้งอีกฝั่งนึงอยู่ใต้ตรงนี้ตรงกังวานสิว่ายังไงนอกบ่าให้มันกังวานดูสิเขาเรียกอะไรไม่มีแหงเทียนดูสิแล้วก็สลับกันมีเหงื่ออันนี้ยุ่งดูหน้าฟินก็แล้วฉันก็หน้าแหงถ้าจะเป็นไปได้อีกทีก็อย่างนี้มันจะล้มล็อกพอดีตรงข้อแขนมันจะล้มล็อกอย่างนี้พอดีฝรั่งเรียนสิเลยบอกต้องช้าฝรั่งชอบนะแต่ต้องช้าแล้วทีนี้หลังจากนั้นสะบัดไปทางนี้สลับข้างแขนของเราด้วยแล้วก็มันจะพอดีมันจะไม่แรงเกินถ้าสมมติเราท่าอื่นปุ๊บมันแรงเกินมันถี่หักคอไงแต่ห้องสิบข้างโดนได้เรียนข้างโดนหันใจบ่อเลยเปล่าแล้วก็นั่นก็พยายามวางลงนี่คือท่าจบของเขาหาท่าจบให้ลูกค้ารู้ว่าเขากำลังจะจบเรากำลังจะจบ
เราจบด้วยนวดน้ำมันอย่างนี้เลยทีนี้พอที่เสร็จสับปุ๊บแล้วก็มาสหน้าทีเนี้ยทีนี้มาสหน้าเราก็ต้องมาดูอาการของลูกค้าว่าคนนี้ต้องการความชุ่มชื่นหรือบางคนมีสิวก็ต้องเอามาสหน้าที่ป้องกันการอักเสบของหัวสิวติดเชื้อมามาสให้เขาเพราะว่ามันต้องใช้เวลาอย่างน้อย10 นาที 15 นาทีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่ผิวหนังแห้งๆมีริ้วรอยมาสที่จะใช้ก็จะเป็นพวก deep moisturizing deep เหมือนมันประมาณว่าแบบให้ความชุ่มชื่นเยอะหรือบางคนมีรอยแพทชี่มีรอยด่างดำแล้วก็ใช้มาสที่สำหรับเขาเรียก brightening whitening มันขึ้นอยู่กับประเภทมาสที่เราใช้ที่ร้านเนี่ยเราใช้ทั้ง5 ประเภทอย่างเงี้ยทีนี้ของเราเลือกใช้ได้ทุกประเภทก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งตอนนี้ก็ใส่มาสที่เราจำเป็นที่ต้องใส่ให้เราเลือกครูแล้วเราต้องเช็ดน้ำมันออกก่อนไหมไม่ต้องนั่นแหละของดีเลยอ่ะตัวนี้เราเลือกใช้ตัวนี้การทามาสลงที่ใบหน้ามาสบางตัวเราต้องใช้แปรงปัดให้มันรู้สึกลื่นๆแค่บางตัวเท่านั้นต้องเบามือเคลิ้มผ่อนคลายไปเลยแต่อันนี้มันปัดไม่ไปมันเหนียวเราต้องดูอาการของเราด้วยนะแต่อันนี้เตรียมไว้ถูกแล้วเพราะมาสบางตัวเนี่ยถ้าเป็นมาสสำหรับผิวมันเราจะต้องเป็นตัวผงที่มันเป็นสำหรับตัวดูดซับเอาความมันออกจากหน้าผสมกับน้ำมะนาวหรือโทนเนอร์หรือน้ำเฉยๆก็ได้ค่อยๆปาดปาดนั่นคือมาสอีกตัวนึงแต่ถ้ากรณีนี้มันเหนียวหนึบหนับหนืดหนืดอย่างเงี้ยทำยังไงล่ะคราวนี้ค่อยๆมาแต้มโอเคเราเริ่มจากคางปื๊ดเวลาทามาสแอพพลายด้วยเจนทัลแฮนด์ไม่ต้องผสมไม่ต้องจับบางตัวไม่ต้องผสมบางตัวต้องผสมเราต้องรู้เรียนรู้ของมาสแต่ละตัวด้วยเหมือนกันเวลาทาอย่าไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่เอาคนกำลังจะหลับกูตื่นแล้วทีนี้เราค่อยๆลื่นกดล่างถ้าตรงไหนมันยังไม่เข้าก็เอาบี้มือแบบนี้ไม่ต้องม้วนไม่ต้องอะไรก็ทำเหมือนลักษณะกดล่างลักษณะกดล่างเมื่อวานเหมือนก็ทายนะพอดีลูกซื้อให้ที่มาร์คสำหรับตั้งแต่วันแม่ข้องก็ได้ใส่พอยังคิดใส่ไปแล้วเทือนหนึ่งเจ็บประจันเพิ่งดึงหัวเที่ยวยังก็เพิ่งละมาคำวันแม่ทีนี้เห็นว่าให้มันใส่น้ำเพ็ดให้มันหนาพอสมควรแล้วทีนี้ก็เว้นในส่วนที่เว้นแล้วคือเราต้องเบาๆคืออย่าไปกระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นตรงไหนบริเวณที่บอบบางบริเวณดวงตาปล่อยทิ้งไว้หรือมีปากปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ทิ้งไว้10 นาทีจ้ะแกงคิดฟูนิ่มอยู่เนี่ยใช้แบบลากคือมือพยายามให้ต่อเนื่องพยายามอย่าไปแตะกระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นไม่ใช่เป็นเรื่องดีเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกระคายเคืองหรือบางทีคนกำลังเคลิ้มมันอะไรของคุณหนาเก่าอยู่นะตอนขั้นตอนปิดตา1 2 3เย็นนิดนึงนะคะเย็นนิดนึงนะคะลูกค้าค่ะนะคะทุกคนวันนี้ก็นักเรียนของเราก็ได้ทำหน้าแล้วส่วนนางแบบของเราก็เข้าฌานไปแล้วเรียบร้อยนะคะถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วนะคะก็เป็นการเรียนทำหน้าของวันนี้นะคะ